ตอนนี้ชิลีกำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ14ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี2010นะครับหลังจากเกิดไฟป่าเผาผลาญพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้พื้นที่เป็นวงกว้างขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากไฟป่าในครั้งนี้สูงกว่า100คนและตัวเลขยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกครับภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงความเสียหายของอาคารบ้านเรือนประชาชนที่ถูกไฟไหม้ในภูมิภาคบาวปาราอิโซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเฉพาะในพื้นที่นี้อย่างน้อยเกือบ50คนนะครับหน่วยงานด้านภัยพิบัติของชิลีระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตได้สะท้อนให้เห็นขอบเขตของไฟป่าที่ร้ายแรงที่สุดในรอบทศวรรษด้านชาวเมืองวินาเดลมาเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาสัตว์เลี้ยงที่สูญหายไปขณะที่บางส่วนก็พยายามหาสิ่งของที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างDe un momento a otro bajó el fuego hacia el jardín botánico. 10 minutos ya teníamos el fuego encima. El humo se puso todo el cielo negro, se oscureció todo.El viento parecía un huracán, era como estar en el infierno. ความรุนแรงของไฟป่าในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย112คนและจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย372คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าไฟป่าปะทุขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์บริเวณพื้นที่ตอนกลางของชิลีโดยช่วง2เดือนที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้พื้นที่ตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้เผชิญกับภัยแล้งและอุณหภูมิสูงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่อุปสรรคสำคัญของการควบคุมไฟป่าก็คืออุณหภูมิที่สูงผิดปกติความชื้นต่ำและกระแสลมแรงครับไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 50,000 ไร่สร้างความเสียหายให้บ้านเรือนกว่า 14,000 หลังขณะที่รายงานจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเมื่อปี2022ชี้ว่าไฟป่ารุนแรงจะเพิ่มขึ้นร้อยละ14ภายในปี2030และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30ภายในปี2050ด้วยครับ